สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะสาธิตการทำริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทานนะคะชื่อลายว่าลายดอกไม้กากบาทนะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมีริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะตัดที่ความยาว38เซนติเมตรถึง40เซนติเมตรนะคะเหรียญบาท1เหรียญแล้วก็กรรไกรนะคะเรานำริบบิ้นนะคะจำนวน4เส้นนำมาวางซ้อนกันนะคะแล้วก็วัดจากปลายริบบิ้นนะคะมา12เซนติเมตรแล้วก็พับเข้าไปทีนี้เราจะห่อเหรียญนะคะขั้นตอนโดยเรานำเส้นริบบิ้นนะคะเส้นที่สั้นนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่สองนะคะก็เส้นสั้นเหมือนกันนะคะตรงนี้เส้นสั้นนะคะเส้นยาวอยู่ด้านหลังลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับเส้นที่3ก็จะเอาริบบิ้นตัวที่ยาวสอดไปด้านหลังตัวสั้นจะอยู่ด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะคะเส้นที่4สอดปลายริบบิ้นด้านสั้นก็ไปในช่องริบบิ้นเส้นที่1แล้วก็ปลายริบบิ้นด้านยาวผ่านตรงนี้นะคะผ่านทั้ง2เส้นเอามารวมที่กลางของช่องที่1แล้วก็เลื่อนริบบิ้นนะคะให้ตรงกันกับตำแหน่งที่เราพับไว้เราจะได้ริบบิ้นเส้นสั้นอยู่ด้านบนทั้ง4ด้านนำเหรียญมาวางนะคะพับเส้นบนจากซ้ายไปขวาแล้วก็เส้นด้านขวานี่นะคะพับลงมาเส้นขวาด้านล่างพับไปด้านซ้ายแล้วก็เส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงปรับบีบเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พลิกกลับจะได้ริบบิ้น2เส้นนะคะด้านละ2เส้นมีเส้นยาวกับเส้นสั้นนำเส้นสั้นนะคะสอดเส้นสั้นด้านนี้ก็สอดไปด้านซ้ายมือเส้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นข้างบนเส้นสั้นด้านซ้ายสอดไปด้านขวาจะได้ริบบิ้นนะคะ4ด้านจะเป็นอย่างละ1เส้นนะคะมีเส้นยาวแล้วก็มีเส้นสั้นอยู่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยก็พลิกนะคะพลิกกลับเราจะทำการพับนะคะโดยวิธีการนะคะก็คือพับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็บีบนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังครั้งที่สอง
พับไปด้านหลังอีกนะคะตรงนี้ให้มุมพับตรงมุมนะคะให้มันมุมมันชิดกันพับไปด้านหลังครั้งที่3พอได้มานะคะลูบไปตามเส้นเลยนะคะเราไม่ต้องไปพลิกเอาปลายของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดๆกับรอยที่เราพับเมื่อกี้นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำให้ครบทั้งส่วนที่เหลืออีก3ด้านนะคะพับไปข้างหลังครั้งที่1พับไปข้างหลังด้านหลังครั้งที่2แล้วก็พับไปด้านหลังครั้งที่3ตรงนี้มุมให้มันตรงกันนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จับปลายสอดเข้าไปในช่องข้างๆก็จะได้เส้นกลีบที่2พับไปด้านหลังครั้งที่1ด้านหลังครั้งที่2ด้านหลังครั้งที่3แล้วก็จับปลายนะคะริบบิ้นนั้นสอดยกตัวนี้ขึ้นนะคะจะเห็นมันมี2เส้นก็เส้นบนนะคะพับไปด้านหลังครั้งที่1ครั้งที่2ด้านหลังครั้งที่3แล้วก็จับปลายนะคะของเส้นนั้นสอดเข้าไปพอสอดแล้วเส้นที่สอดจะมารวมอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะคะ4เส้นใน4เส้นนี้นะคะก็จับเส้นใดก็ได้ขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ข้างหลังนั้นทับนะคะพอเราได้ครบทั้ง4เส้นเรารวบเข้าไปเรียบร้อยนะคะเราจะหมุนโดยให้ปลายตรงนี้แหลมนะคะฐานตรงนี้จะกว้างฐานตรงนี้จะกว้างปลายแหลมแล้วก็หมุนไปประมาณ4รอบนะคะในรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4ถ้ามันเหลือยาวก็สามารถหมุนเพิ่มเป็นรอบที่5ได้นะคะก็หมุนมาจนถึงตำแหน่งที่เราจะสอดมันจะมีช่องว่างอยู่1ขาตรงนี้ตัวนี้คือที่เราจะสอดนะคะเอาชิ้นที่อยู่ด้านนอกสุดชิ้นนี้ก็จับไปก่อนนะคะชิ้นที่อยู่ด้านนอกสุดตัวนี้นะคะเราจะพับไปด้านหลังให้กรีบยาวๆนิดนึงนะคะพับไปด้านหลัง1ครั้งแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จับสอดก็จะได้กรีบนะคะพอตัวต่อไปนะคะเลื่อนมาอีกนิดนึงนะคะเราจะสอดให้ลงมาในช่องนี้เราก็จะจับ2เส้นที่เหลือไว้สำหรับเส้นที่3ก็เหมือนกันนะคะพับไปด้านหลัง1ครั้งแล้วก็พับมาด้านหน้านะคะจำนวน1ครั้งก็สอดนะคะอยู่ตรงข้างๆเพื่อให้เส้นของทะลุมานะคะแล้วก็ดึงนะคะทีนี้จะเหลืออยู่2เส้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลัง1แล้วก็พับมาด้านหน้านะคะแต่เราไม่ต้องกรีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จับสอด
มันก็จะมาเข้าในช่องที่เหลือการสอดก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะเราทำแน่นมันก็จะสวยนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเวลาที่เราสอดนะคะแล้วก็ดึงนะคะตัวต่อมานะคะเส้นสุดท้ายพับไปข้างหลังหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าม้วนขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สอดแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ดูกีบนะคะว่าสวยงามไหมแล้วก็มีการดึงปรับตกแต่งเล็กน้อยนะคะตรงไหนที่ไม่แน่นอย่างตัวนี้อาจจะยังไม่แน่นนะคะก็สามารถเลื่อนกีบแล้วก็ดึงกีบตกแต่งได้นะคะพอได้กีบลักษณะแบบนี้เราก็จะมาทำใบนะคะตรงใบนี้เราสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้จะสาธิตตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะเราก็จะตัดเฉียงเข้าไปด้านในนะคะโดยตัดให้ครบทั้ง4ด้านพอเราตัดได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเก็บนะคะให้มันเป็นเก็บใบละเอียดนะคะเป็นแหลมๆเก็บเข้าไปข้างในตรงนี้ตามชอบใจนะคะเอาสวยงาม1 2 3 4 5ประมาณ5ถึง6นะคะถ้าเสร็จก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหนึ่งด้านก็ทำให้ครบทั้ง4ด้านนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหน่อยวิก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ